เสียงฝูงนกป่านานาชนิดร้องเพรียบกันกึกก้องสะท้อนไปทั่วภูดอยสูงเสียดฟ้าพระภิกษุผู้จาริกมาจากโดดเดี่ยวเดียวดายรูปหนึ่งค่อยๆสุดตัวลงนั่งพักบนโขดหินเตี้ยๆอย่างอ่อนล้า4 วันเต็มๆแล้วหนอที่ท่านจาริกมาในแดนไพรสนจากสำนักสงฆ์แม่หนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พระภิกษุรูปนี้ร่างเล็กสันทัดค่อนข้างจะผอมบางแต่ก็แข็งแกร่งกระฉับกระเฉงในตาคมกล้าของท่านเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยกระแสแห่งความเมตตาอย่างลึกซึ้งท่านนั่งพักเหนื่อยอยู่บนดอยแห่งหนึ่งบริเวณหมู่บ้านกะเหรี่ยงชายแดนระหว่างแม่ฮ่องสอนของไทยกับเขตป่ารัดฉานของไทยใหญ่ประเทศพม่าขณะนั้นแสงแดดในเวลา10 นาฬิกาส่องแสงผ่านทะลุม่านหมอกหนาลงมาเกิดเป็นประกายระยับสะท้อนเข้าในตาจนท่านต้องหลับตาหลบแสงวิบวับวิบวับแสงแดดส่องมีดคมในมือของเจ้าโจรคนหนึ่งในจำนวน3 คนนั้นส่องประกายวูบวาบบาดในตาของท่านท่านครูบาจะไปไหนหยุดก่อนเจ้าโจรร้ายพุ่งออกมาจากแนวป่าข้างทางพูดข่มขู่พร้อมชักมีดคมวาวออกมาจากฝักจะไปไหนมันตะคอกถามอีกจ้องหน้าท่านด้วยในตาเจ้าเล่ห์เหมือนหมาป่าที่จะขย่ำลูกแกะอาตมาจะทุดงไปดอยโน้นไปเรื่อยๆยังไม่มีจุดหมายปลายทางท่านตอบพวกโจรป่าเสียงเรียบๆพร้อมกับหลบตาโจรด้วยอาการที่สำรวมอินทรีย์สัพเพสัตตาอเวราโหนตุท่านแผ่เมตตาอยู่ในใจมาองค์เดียวไม่กลัวเหรอมีใครตามมาด้วยหรือเปล่ามันถามตาจับจ้องอยู่ที่หน้าของท่านมาคนเดียวอาตมามาคนเดียวเจริญพรดีถ้าไม่อยากตายก็ส่งย่ามนั้นมาข้างในมีอะไรบ้างมีเงินมีทองไหมพระทุดงใจเต้นท่านถูกโจรป่าแม่ฮ่องสอนปล้นเสียแล้วไม่มีทางเลี่ยงหลบไม่มีทางหนีท่านยื่นย่ามใบเก่าให้มันโดยดีเจ้าโจรคนหนึ่งดึงไปค้นดูมันเทย่ามลงเครื่องใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆของท่านหล่นลงเกลื่อนดินเจ้าโจรคนนั้นพอมองเห็นก็พูดว่าไม่มีเงินไม่มีทองอะไรอยู่เลยลูกพี่เอาบาท ที่สะพายอยู่นั่นมาเปิดดูสิบางทีอาจมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้พวกมันดึงบาทของท่านไปเปิดดูอีกมันคว่ำเทออกดูแต่ก็พบเพียงของที่ไร้ค่าไม่มีเงินทองที่พวกมันอยากได้งั้นค้นตัวในกระเป๋าในจีวรที่ห่มอยู่นั่นเจ้าหัวหน้าโจรสั่งลูกน้องอีกโจร2 คนประชิดเข้ามาค้นตัวเอามือจับคลำทั่วตัวท่านแต่ก็ไม่พบของมีค่าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีอะไรเลยพระองค์นี้ไม่มีเงินทองติดตัวเลยสักบาทพวกมันหันไปพูดบอกกันอย่างผิดหวังในการปล้นพระครั้งนี้ไม่มีเงินไม่มีทองติดตัวมาเลยท่านมาได้ยังไงเนี่ยจะไปไหนจะไปทำอะไรหัวหน้าโจรถามขึ้นมันเก็บมีดเข้าฝักของมันมองหน้าท่านด้วยความสงสัยอาตมาเดินทางมาจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่4 วันแล้วค่ำไหนก็ปักกรดพักที่นั่นเจริญพรแล้วกินข้าวที่ไหนไม่มีเงินติดตัวอย่างเนี้ยพวกโจรถามอีกอาตมาบิณฑบาตชาวบ้านป่าเขาใส่บาตรให้เจริญพรแล้ววันนี้จะพักที่ไหนพวกมันถามพระภิกษุหนุ่มผู้สำรวมสายหน้าช้าช้าพลางพูดบอกพวกโจรป่าว่าก็ยังไม่รู้เลยอาตมายังตอบโยมไม่ได้เพราะไปค่ำที่ไหนจึงจะหยุดพักที่นั่นเจริญพรดอยแถวนี้อยู่ชายแดนแล้วเลยเข้าไปก็เป็นเขตรัดฉานไม่มีหมู่บ้านอยู่หรอกต้องเดินไปอีกวันหนึ่งถึงจะพบหมู่บ้านคิดว่าพรุ่งนี้เช้าท่านคงอดข้าวแน่ไม่มีใครใส่บาตรให้ท่านหรอกหัวหน้าโจรพูดบอกน้ำเสียงของมันดูไม่แววแห่งความเมตตาขึ้นบ้างเมื่อเห็นว่าท่านเป็นพระแท้ๆเป็นพระทุดงจริงๆไม่มีเงินทองติดตัวเลยและมีลักษณะท่าทางที่สงบสำรวมน่าเลื่อมใสผิดกับพวกพระหลายๆองค์ที่พวกมันเคยปล้นซึ่งพระพวกนั้นล้วนมีทรัพย์สินเงินทองติดย่ามติดกระเป๋าทั้งสิ้น
ไม่เหมือนกับพระรูปนี้เก็บของใส่บาตรใส่ย่ามคืนท่านหัวหน้าโจรสั่งลูกน้องเมื่อมันคืนให้ท่านแล้วท่านรับมาสะพายและถือไว้ด้วยอาการสำรวมสัพเพสัตตาอเวราโหนตุท่านแผ่เมตตาทรงกระแสจิตอันเป็นมิตรไมตรีให้กับพวกมันอยู่ตลอดเวลาไม่เกลียดไม่โกรธไม่เครียดแค้นไม่พยาบาทไม่จองเวรพวกมันจากไปด้วยความผิดหวังหายเข้าไปในแนวป่าพระธุดงค์หนุ่มผู้มอบกายถวายชีวิตเพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบกรถสะพายบาตรก้าวเดินไปตามทางเล็กๆสู่ดอยสูงเบื้องหน้าต่อไปทันทีเดินไปเดินไปท่านหวนคิดถึงหมู่โจรป่าขึ้นมาอีกคิดแล้วก็พยายามวางจิตให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาแล้วพูดพึมพำสอนตนเองเป็นภาษาอีสานบ้านเกิดของท่านว่าบ่ต้องดีใจบ่ต้องเสียใจดีก็ช่างหายก็ช่างโจรมันปล่อยก็บ่ต้องดีใจโจรมันปล้นก็บ่ต้องเสียใจดีก็ช่างหายก็ช่างอีก4วันต่อมาพระขุนเจ้าท่านนี้ก็ทุดงรอนแรมมาจนถึงเขตของเมืองเจียงตองของรัฐฉานท่านปักกรดที่ชายป่าใกล้หมู่บ้านของชาวไตซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งแวดล้อมไปด้วยขุนเขาชาวไตรัฐฉานบ้านเจียงตองแห่งนี้เป็นชาวป่าชาวดอยมีอาชีพเป็นเกษตรกรผู้ทุกข์ยากบ้านของพวกเขาหลังเล็กๆปลูกด้วยไม้หลังคามุงด้วยใบตองตึงฝาบ้านฝาเรือนเป็นแผ่นกระดานตีแปะไว้แต่ส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่สับฟากดำรงชีวิตอยู่กันยังสันโดษเรียบง่ายพวกเขาล้วนเป็นคนยากจนเสื้อผ้าเก่าขาดโดยส่วนมากผู้ชายซื่อผู้หญิงสวยผิวขาวเหลืองงามทั้งรูปงามทั้งจิตใจเมื่อเห็นท่านปักกรดพวกเขารู้ก็พากันออกมากราบออกมาไหว้เก็บดอกไม้มาบูชาราวกับท่านเป็นพระพุทธรูปผู้นำในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนสูงอายุนอบน้อมทั้งกายนอบน้อมทั้งใจเรียนท่านว่านิมนต์พระขุนเจ้าเข้าไปปักกรดในหมู่บ้านเฮาเตอตรงนี้อยู่ติดป่าดงไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไรนักเจริญพรคุณโยมคงไม่ได้แล้วอาตมาปักกรดแล้วอธิษฐานแล้วอธิษฐานแล้วย้ายไม่ได้หรือพระขุนเจ้าไม่ได้จะเสียศีลเสียธรรมเจริญพรชาวไตกลุ่มบ้านนั้นทำท่าวิตกหันไปมองหน้ากันไปมาแล้วครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าอันตรายนะท่านนะมันติดกับป่ามีอะไรเหรอโยมท่านถามด้วยความสงสัยเมื่อ 2-3 วันมานี้วัวควายของพวกเราที่ปล่อยมากินหญ้าแถวนี้ถูกเสือคาบไปกินครับเสือใหญ่มันลงมาจากดอยมาหากินเหยื่อมีเสือด้วยเหรอเนี่ยอาตมานึกแล้วเพราะเมื่อวานตอนพักอยู่บนดอยลูกโน้นตอนดึกๆได้ยินเสียงมันคำรามหลายครั้งคิดว่าตัวเองหูแว่วไปเพราะมันดึกมากแล้วฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านอยู่บนดอยสูงนั่นเหรอชาวบ้านต่างถามเจริญพรอาตมาอยู่แถวนั้นค้างคืนที่นั่นแล้วเมื่อวานท่านฉันที่ไหนใครใส่บาตรให้ท่านหญิงสูงอายุคนหนึ่งถามท่านด้วยน้ำเสียงที่แสดงความห่วงใยพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยนั่งนิ่งสีหน้าเรียบเฉยไม่มีหรอกโยมเจริญพรอาตมาไม่พบหมู่บ้านคนเลยวันหนึ่งแล้วเพิ่งมาพบหมู่บ้านของโยมนี้เป็นหมู่บ้านแรกทุกคนต่างพากันตกใจเมื่อได้ยินท่านบอกว่าไม่ได้ฉันข้าวมาวันหนึ่งแล้วทุกคนรีบหันหน้าไปพูดบอกกันหญิงสาวคนหนึ่งลุกขึ้นก้าวเร็วๆกลับเข้าไปยังหมู่บ้านพักใหญ่ต่อมาเธอก็กลับมาอีกพร้อมด้วยหม้อใบเล็กๆได้กออิรินคำหญิงสูงอายุหันไปถามลูกสาวได้จ้ะแม่ลูกต้มมาแล้วชายสูงอายุผู้เป็นหัวหน้าบ้านน้อมหม้อใบน้อยซึ่งใส่น้ำต้มขิงผสมน้ำตาลเข้าถวายภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยรับประเคนแล้วให้พรด้วยน้ำเสียงที่ชวนให้เกิดความศรัทธาความประทับใจชื่นใจต่อชาวป่าที่ประนมมืออยู่ต่อหน้าทุกๆคน
ท่านไม่ได้ฉันข้าวมาวันหนึ่งเต็มๆนับแต่รอนแรมมาจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงบนดอยอันไกลโพ้นที่ผ่านมาน้ำขิงต้มน้ำตาลอุ่นแก้วหนึ่งที่ท่านได้ดื่มนี้จึงเป็นเสมือนน้ำทิพย์ชุบชโลมชีวิตร่างกายของท่านให้ชุ่มชื่นราวกับต้นไม้ที่ขาดน้ำได้รับหยาดฝนฉะนั้นท่านจะไปไหนท่านมาจากไหนโยมผู้หญิงสูงอายุถามขึ้นด้วยความสงสารท่านจับใจอาตมามาจากเมืองไทยเดินป่ารอนแรมมาจากแม่ฮ่องสอน4วันแล้วเดินทุดงมาเรื่อยๆที่นี่ที่ไหนหรือโยมเขตเมืองเจียงตองครับพวกเฮาเป็นชาวไตพระคุณเจ้าชายชราหัวหน้าบ้านตอบคำถามแล้วเอ่ยต่อไปอีกว่าถ้าพระคุณเจ้าไม่รังเกียจคนป่าคนดอยอย่างเรานิมนต์ท่านพักอยู่ที่นี่เถิดพวกเฮาจะคอยดูแลท่านเองอย่าร้อนแรมไปอีกเลยผู้นำของชาวบ้านเอ่ยขึ้นด้วยความรักความเอ็นดูในพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยรูปนี้เป็นอย่างยิ่งส่วนคนอื่นๆที่มาด้วยก็มีความรู้สึกไม่ต่างกันพวกเขารู้สึกว่าพระหนุ่มจากเมืองไทยรูปนี้ท่านไม่ใช่คนต่างถิ่นที่ไหนเลยรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยราวกับว่าเป็นญาติเป็นลูกหลานญาติมิตรที่จากไปนานแสนนานแล้วหวนกลับมาพบหน้ากันพวกเขาช่วยกันหาฟืนแห้งมาก่อไฟให้ท่านกันเถอะใกล้ค่ำแล้วหามาเยอะๆแล้วก่อไฟไว้ท่านจะได้อุ่นกลางคืนมันหนาวนักไปช่วยกันเถอะผู้นำชาวบ้านชักชวนคนอื่นๆอีก 7-8 คนในกลุ่มนั้นแยกย้ายกันไปหาฟืนแห้งในป่าบริเวณนั้นทันทีเพียงครู่เดียวก็ได้ฟืนมากองใหญ่ฟ้าใกล้มืดแล้วพวกเขาจุดไฟลุกโพลงขึ้นจากนั้นก็กราบลาท่านกลับเข้าหมู่บ้านพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยผู้พเนจรไพรมาอย่างโดดเดี่ยวมองตามกลุ่มคนเหล่านั้นไปด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจเมื่อผู้คนจากไปหมดแล้วท่านก็ดึงมุ้งกลดลงนั่งนิ่งมือมองไปยังเปลวไฟที่ลุกโพลงอยู่ในความมืดอากาศเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วไออุ่นจากแสงไฟแผ่เข้ามาถึงในกลดแต่กระนั้นก็ยังสัมผัสได้ถึงความเหน็บหนาวภิกษุหนุ่มผู้ร่อนเร่พเนจรในราวป่าจ้องมองดูเปลวไฟสีเหลืองสีแดงสีส้มท่ามกลางความมืดโอ้เปลวไฟที่ลุกโชนอยู่เบื้องหน้าของท่านนี้ก็เปรียบได้กับชีวิตของหมู่คนและสรรพสัตว์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเร่าร้อนความเดือดร้อนไฟไหม้เชื้อไหม้ฟืนแผดเผาตัวเองไปทุกขณะมนุษย์และสัตว์ก็เช่นเดียวกันดิ้นรนหาอยู่หากินกันไปกระเสือกกระสนกันไปรักกันชังกันสับสนวุ่นวายลืมตัวลืมตายแล้วในที่สุดก็จบลงด้วยความแก่ชราและความตายคล้ายๆกับไฟที่ลุกโพลงอยู่นี้ตรงเบื้องหน้าของท่านที่แต่แรกมันก็สว่างสวยร้อนแรงเต็มไปด้วยพลังแต่ต่อมามันก็ค่อยๆโรยรามอดเชื้อลดความร้อนที่รุนแรงลงรีลงรีลงอีกไม่นานพอน้ำค้างลงมันก็คงจะดับไปมืดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากรอยของเท่าฐานที่ทับถมอยู่บนพื้นแผ่นดินตกดึกน้ำค้างลงไฟกองใหญ่มอดดับลงแล้วพระภิกษุหนุ่มไม่ได้ลุกออกไปเติมฟืนแสงจันทร์ข้างขึ้น7ค่ำส่องแสงสว่างพอเห็นได้เลือนรางท่านนั่งหลับตากำหนดภาวนาอยู่ในกรดท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บเสียงเสือใหญ่ตัวหนึ่งคำรามดังแว่วมาฮาวหึมทำให้แนวป่าย่านนั้นสะท้านสะเทือนหวั่นไหวหมู่แมลงกลางคืนที่กรีดปีกร้องเสียงแซ่ต่างพากันเงียบงันไปเสือใหญ่ตัวนั้นคงจะออกหากินมันคงจะได้กลิ่นไอของท่านมันกำลังมาแล้วพระภิกษุหนุ่มรีบตั้งสติให้ตื่นรู้กำหนดภาวนาด้วยสมาธิที่แน่วแน่ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนจนเกิดเป็นเอกัคคตารมณ์แสงสว่างสวยราวกับดวงแก้วเจิดจ้าอยู่ภายในส่องประกายงดงามผุดผ่องพราวโพลงปานประหนึ่งดวงจันทร์เพ่นขึ้น15ค่ำแสงสว่างในดวงจิตของท่าน
สร้างความเอิบอิ่มปิติให้บังเกิดขึ้นเป็นล้นพ้นครู่ต่อมาท่านค่อยๆ ออกจากสมาธิที่ลึกล้ำแสงสว่างโพลงเจิดจ้าในดวงใจค่อยๆรีแสงลงแต่ยังคงเอิบอิ่มปิติเป็นสุขล้นอยู่เช่นนั้นเสือใหญ่คำรามใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่จิตใจของท่านกลับไม่ได้หวั่นไหวเลยแม้แต่น้อยน่าประหลาดเหลือเกินดวงจิตมันนิ่งเฉยคล้ายเสียงเสือที่คำรามร้องอยู่ในความมืดนั้นมันเป็นเพียงสายลมเสือก็สักแต่ว่าเสือมิใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเสียงคำรามก็สักแต่ว่าเป็นเสียงมิใช่ตัวตนบุคคลเราเขาท่านพิจารณาเห็นธรรมอยู่อย่างนี้จนกระทั่งครู่ต่อมาเมื่อท่านลืมตามองออกไปท่ามกลางแสงจันทร์ในความมืดท่านก็ได้เห็นเสือใหญ่ลายพาดกลอนตัวนั้นมานอนหมอบเลียขนเลียขาของมันอยู่ข้างๆกองไฟที่มอดดับเหลือเพียงฐานแดงๆภิกษุหนุ่มยังคงนั่งอยู่ในท่าสมาธิท่านไม่หลับตาท่านแลดูเสือใหญ่ในความมืดทรงกระแสแห่งความเมตตาความรักความปรารถนาดีให้แก่มันเสือใหญ่เอ่ยขอให้เจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเสือใหญ่เอ่ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเสือใหญ่เอ่ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญแสงจันทร์สาดส่องสว่างขึ้นเสือใหญ่ตัวนั้นเลียขนเลียขาอยู่ครู่หนึ่งก็ค่อยๆลุกขึ้นแกว่งหางไปมาเบาๆอ้าปากกว้างคล้ายจะหาวมันเอียงคอมองดูท่านนิดหนึ่งคล้ายจะพูดว่าพระคุณเจ้าผมไปก่อนนะครับแล้วมันก็ค่อยๆเดินจากไปหายไปในความมืดของป่าดง